องออกไปด้านหน้าอย่างเงี้ยมันได้เก็บงานของของพื้นนี่น่าจะถูกเพื่อแต่ว่าสโลปยังไม่แน่ด้านนี้ขัดมันด้านนี้ปลูกกระเบื้องอันนี้ขัดมันอันนี้ปลูกกระเบื้องปลูกกระเบื้องอันนี้โถส้วมอันนี้เราผนังห้องอาบน้ำนี่ขัดมันฝ้ายังไม่แน่ใจว่าจะทำฝ้าไหมหรือว่าจะโปะแล้วก็ทำเป็นกรงอันนี้จะเป็นครัวเล็กเราจะมีฝังเตาวันนี้เทปูนมีเคาน์เตอร์ซิงค์มันเอียงก็บอกว่าเนี่ยเอ๊ะมันแก๊ปไม่เท่ากันวะเดี๋ยวขยับเอาดีอันนี้ก็กำลังทำผูกเด็กแล้วเทปูนอันนี้ขอบต้องเตี้ยหน่อยด้านหลังนี่ก็จะทาสีธรรมดาครับในแรงขัดมันทาสีโอเคพื้นก็อันนี้ปูชิดขอบสโลปออกไปคอนเทนเนอร์ทั้งหมดข้างบนนี่จะมีหลังคาปิดอีกทีหนึ่งกันฝนสักประมาณน่าจะเมตรหนึ่งประมาณเมตรเป็นโพลีโปร่งแสงตรงนี้ก็จะปูกระเบื้องน่าจะลายเดียวกันนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงเขาปลูกกระเบื้องลายเนี่ยกองอันนี้ไม่น่าพอนะว่าเสาก็นี่ขึ้นกันเองง่ายๆไม่รู้ทนทานน่าจะโอเคหลังคายังไม่ได้ติดอันนี้จะต้องพ่นสีมันโดนขี้ดินนะ